การนำเสนอข่าวในการชุมนุมถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสื่อมวลชนนะคะและวันนี้มีวงเสวนาในเรื่องนี้ค่ะจัดโดย Amnesty International ประเทศไทยมีทั้งสื่อมวลชนและแกนนำในการชุมนุมเข้าร่วมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการทำงานของสื่ออีกด้านหนึ่ง Amnesty International ก็ได้มอบรางวัลให้กับสื่อที่ทำงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไทย PBS คว้ามาได้5รางวัลค่ะวงเสวนาหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการชุมนุมทบทวนบทเรียนข้อท้าทายและมองไปข้างหน้าตลอดปี2564จัดโดย Amnesty International ประเทศไทยผู้ร่วมเสวนามีทั้งสื่อมวลชนและแกนนำการชุมนุมประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือการทำงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมรวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อในการรายงานนางสาวถัปปณีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งเพจ The Reporter ตอนหนึ่งของการเสวนาระบุว่าการรายงานสถานการณ์การชุมนุมในช่วงแรกๆมีประเด็นอ่อนไหวจึงเลือกที่จะปรึกษาทนายความก่อนเพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างถูกต้องนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำการชุมนุมกลุ่มราษฎรตอนหนึ่งระบุว่าการที่สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้สังคมมีโอกาสรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผู้ชุมนุมพยายามสื่อสารและรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นนอกจากเนื้อหาในงานเสวนาได้มีการมอบรางวัลให้สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวโดยคำนึงถึงการเคารพส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างกำลังใจให้สื่อมวลชนทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไทย PBS ได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน3รางวัลก็คือรางวัลชมเชยประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ความยาวรวมไม่เกิน20นาทีจากผลงานเรื่องเหมืองหินดงมะไฟรางวัลชมเชยประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ความยาวรวมไม่เกิน60นาทีจากผลงานเรื่องครูฉลบฉลัยชีวิตเพื่อผู้อื่นจากรายการความจริงไม่ตายและรางวัลชมเชยประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ความยาวรวมไม่เกิน60นาทีจากผลงานสารคดีคนชายขอบมอร์แกนลมหายใจสุดท้ายนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลชมเชยภาพถ่ายในหัวข้อสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบความงดงามในเสรีภาพการแสดงออกประเภทบุคคลทั่วไป4รางวัลหนึ่งในนั้นก็คือผลงานของนายฉัตรพัฒน์สุวรรณยุหะและนายฉัตรพัฒน์ยังได้รับรางวัล Popular Vote ในภาพนี้ด้วยอีก1รางวัลค่ะ